เชื่อว่าสตาฟโค้ดของทางเวียดนามเองบางแผนมาดีแน่แมตชนี้ไม่ง่ายครับประเทศไทยไม่ง่ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปแล้วก็เข้ามาดูคลิปช่องอุชิตับนะครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามในแมตที่2สําหรับส่วนตัวผมเองแล้วดูการวิเคราะห์ของส่วนตัวผมผมว่าทีมชายทีมชาติไทยเล่นแมตที่2นี้ยากขึ้นแน่นอนครับเพราะว่า ทางเวียดนามเองเนี่ยเ,เขาเห็นจุดโบดของเราหลายๆอย่างแล้วก็เห็นจุดอ่อนไม่ว่าจะเป็นเ,เกมรับเอ่ยไม่ว่าจะเป็นแดนกลางเอ่ยผมว่าทีมชาติไทยไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าสิ่งหนึ่งตอนนี้การกระหายชัยชนะความมุมานะความมุ่งมั่นเวียดนามต้องมีมากกว่าเราเพราะว่าแมตช์แรกนี่เขาพลาดเขาเจอเกมสวนของเราไปโดยชนะทิพย ยิงเข้าไป2เม็ดนั่นคือเราได้มาได้ประตูจากการเกมสวนโต้กลับเร็วในเมื่อแมตที่2ถ้าทีมชาติไทยจะเล่นในแนวสมมติว่าถ้าจะเล่นในเกมที่ดุดันรุกผมว่าเรามีโอกาสพลาดเยอะเพราะว่ายังไงเจอเวียดนามสวนกลับแน่เพราะว่าอีกอย่างได้คือนักเตะเวียดนามนี่แข็งแรงมากอ่า ไม่ว่าจะเป็นกองหน้าหรือด้านปีกซ้ายขวาแข็งแรงมากครับแล้วก็เร็วมีความเร็วดุดันสังเกตได้ว่าแมตช์เลกที่เวียดนามยิงไปชนเสาแล้วก็จนคานอ่าสองครั้งสองครานั่นถือว่าเป็นความโชคดีของทีมชาติไทยไปนี่ครับพ่อใหม่พีน่น้องส่วนกระผมเองเป็นชาวไทยคนหนึ่งที่ชื่นชอบฟุตบอล ผมชอบทีมชาติไทยผมรักทีมชาติไทยแต่ว่าวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เกมแล้วสําหรับทีมชาติไทยในแมตช์ที่สองที่เจอกับเวียดนามไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับพ่อแม่พี่น้องไม่ง่ายไม่ง่ายครับสิ่งเดียวที่ผมอยากให้สตาฟโค้ดทาก็คือรัดกลุมที่สุดให้นักเตะมีสมาธิที่สุดอรอจังหวะดีๆสวนกลับเร็วรอจังหวะดีๆเพราะว่า ความเร็วเราระหว่างความเร็วเรากับความสามารถเฉพาะตัวของเรามีแต่และว่าเราต้องใช้ทีมเวิร์คเข้าไปเป็นส่วนช่วยในการทําเกมถ้าจะอาศัยชนะทิพอย่างเดียวคงเป็นไปได้ยากที่จะนําบอลไปขึ้นหน้าประตูเขาและยิงเข้าประตูอย่างน้อยต้องมี3คนอ,อย่างเหมือนแม์ลูกที่2ที่ทําการชิ่งกัน3าสีจังหวะแล้วก็ยิงนั่น คืออยากให้สตาฟโค้ดมองจุดนี้ดีกว่าที่จะมาะดูว่ายัางไงทีมชาติไทยถลม่มถลม่มถลม่มมันยากครับมันยากครับผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งผมเชื่อว่ามันยากเพราะว่าเขาเห็นเราหมดแล้วว่านักเตะเรานักเตะทีมเอของเราใครมีจุดบอดจุดตรงไหนตรงไหนผมเชื่อว่าสตาฟโค้ดของทางเวียดนามเองวางแผนมาดีแน่แมตชนี้ไม่ง่ายครับประเทศไทยไม่ง่ายครับ ไม่เชื่อลองดูกับผมช่อง YouTube อุชิตับชาแนลฟันธงเวียดนามถึงแพ้ไม่แพ้ขาดผมว่าผมว่ามีเปอร์เซ็นต์ชนะด้วยซ้ำมาดูกันผมอม่พี่น้องว่าจะเป็นไปตามอุชิตับวิเคราะห์ไหมไม่เชื่อมาดูวันที่แข่งแล้วกันวันนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝาก เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปช่องผมแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับในการวิจารณ์บอลของผมในครั้งนี้เพราะว่าผมไม่เคยวิจารณ์บอลเลยแต่ว่าวันนี้ผมถือโอกาสฮ้ยเอาโอกาสตรงนี้อะมาวิจารณ์บอลให้พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าร้อยทั้งร้อยคนในประเทศไทยนี่เชียร์เชียร์ทีมชาติไทยบางเต็มกาลังร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแต่สําหรับผมผมมองเป็นกลางทีมชาติไทยก็มีสิทธิ์ชนะทีมชาติเวียดน,นามก็มีสิทธิ์ชนะส่วนทีมชาติเวียดน,นามเขาจะมี แรงขึ้นมากกว่าเพราะว่าแมตแรกเขาแมตแรกเขาแพ้มาแมตนี้เขาต้องเต็มที่แล้วก็เต็มที่แน่นอนอามาดูกันว่าจะเป็นไปตามผมวิเคราะห์ไหมโอเคครับผมขอลาไปก่อนอย่าลืมกดสับตะขาให้อุชิตับด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ